บับเบิ้ลบับเบิ้ลอันนี้บับเบิ้ลอันนี้ไก่สูตรสงวนไก่สูตรสงวนอะไรเงี้ยอันนี้ม่านนางพิมพ์ค่ะครับอันนี้นางไหมนี่เลยนะฮะนางไหมค่ะที่แพงๆนางไหมโอ้นางไหมต้นเท่าไหร่เนี่ยหนูซื้อมา144แต่นี่เขาให้ 6,000 โอ้นี่แหละครับเขาให้ 6,000 แต่หนูไม่ขายไม่ขายเพราะว่าไม่อยากขายพูดง่ายๆใจรักใจรักไอ้นี่เสือพรานค่ะเสือพรานโอ้นี่แหละครับต้นมีชื่อหมดเลยนะต้นล่างนี่เหรอฮะต้นล่างนี่เขาเรียกว่าอะไรนะพวกไม้เมล็ดเขาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีชื่อแต่เขาเรียกว่าพวกไม้เมล็ดเขาเพาะเมล็ดแต่เขายังไม่มีชื่อค่ะครับแล้วต้นนู้นนะฮะเอาเดี๋ยวไปดูทางนี้กันเดี๋ยวตามไปดูทางนี้นะครับว่ามีต้นไม้ชื่ออะไรบ้างต้นที่ผมเห็นอยู่นี่แหละครับใบเป็นเส้นประปะสีแดงๆเหมือนเส้นเลือดเนี่ยฮะไอ้นี่หงสุวรรณค่ะหงสุวรรณนะครับหงสุวรรณตอนนี้เขากำลังคิดกันอยู่ค่ะต้นเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยหนูซื้อมาทักเที่ยวทีละ500ค่ะต้นอย่างนั้นครับไอ้นี่หงเหินหงเหินนะครับอันนี้เหินไอ้นี่หงมันก็จะเป็นเหินฮะโอ้โหนี่จะเอาต้นแพงมันยังไม่ค่อยแตกครับเพราะว่าย้ายไปน้ำมันท่วมขยับมาใกล้ๆนี่ตรงนี้แหละฮะปีกกินนารีค่ะกินนารีนะฮะปีกปีกปีกกินนารีโอ้โหเหมือนปีกกินนารีจริงเลยโอ้โหปีกเขาสวยงามโอ้ใบอันนี้เจ้าแม่กุสุมาค่ะกะละแม่กุสุมากะละแม่กุสุมากะละแม่กุสุมาโอ้โหนี่มันคล้ายกันแต่มีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วนี่แหละฮะปลาแป้งหน่อยที่เนี่ยไอ้ที่ใส่อะไรนะไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดีใช่ค่ะไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีนะครับค่ะครับผมส่วนนี้อันนี้หนุมานเข้าเฝ้าหนุมานเข้าเฝ้านะครับโอ้โหหน้าตานี้เองนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมไม่เคยเห็นเลยฮะเหมือนตัวนู้นเลยสตรอเบอรี่สตาร์ค่ะอะไรนะฮะสตรอเบอรี่สตาร์สตรอเบอรี่สตาร์ฮะตัวนี้ฮะแพงไหมครับต้นสตรอเบอรี่สตาร์ต้นแพงอยู่ค่ะ300-400ประมาณนี้ค่ะราคานี้อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับแล้วนี่นะครับตัวนี้กับตัวนี้เหรอครับเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่รู้จักชื่อแล้วว่าอันนี้ตัวนี้ไม่รู้จักชื่อแล้วนะแล้วตัวนี้ล่ะฮะตัวนี้มันไอ้นี่ไอ้อะไรอะไรแม่อะไรนางพิมพ์อะไรสักอย่างค่ะจำไม่ได้ครับโอ้แล้วอันนี้แหละครับเห็นบ่อยอยู่เหมือนกันครับบอนดำสตูนค่ะบอนดำสตูนบอนดำสตูนสตูนอ่ะบอนดำสตูนนะครับตัวนี้ฮะนี่ฮะตัวไหนอีกเอ่ยยังไม่เอ่ยชื่อไอ้นี่ไก่สุพรรณไก่สุพรรณนะครับยังไม่กัดสีเลยค่ะนี่ครับไก่สุพรรณโอ้โหและนี่ครับที่มาเห็นตรงนี้แหละครับนี่แหละครับเห็นไหมหน้าแวนด้าเต็มหมดเลยชอบใจจะมาคุยขอบคุณมากครับบ๊ายบายปูน